ก้าแล้วใช่ไปได้เก้าครับเพราะเดินตรงนี้ตรงไหนตอนนี้79ลูกไปได้เก้าคนละมีกี่เมียสองคนสองผู้หญิงผู้ชายเหลืออยู่ผู้ชายก็มีคนอันนี้เหลือกี่เมียป๋าเหลือมีจริงๆจริงๆก็เมียเดียวเมียเดียวมีลูกมีลูกสามคนเนี้ยที่อยู่ด้วยกันนี่แหละดีมีเรื่องกับมันนี่แหละเขาไม่ให้อยู่ทำไมก็ไม่มีความสงสารพ่ออะไรบ้างดูมันตกของหัวทิ่มไปเลยนะมันก็ลากเขาไว้หน้าบ้านเห็นอยู่ไหนตรงธรรมดาก็อยู่หัวได้รู้จักกันไม่ไม่บ้านมึงอยู่ไหนบ้านสวนด้วยกันนะบ้านสวนด้วยกันคนที่ไหนนะฮะอยู่คนที่ไหนถ่ายมาแล้วก็ยัดมาอะไรรู้ไม่กี่ชุดเนี่ยไม่กี่ชุดไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เปิดดูเลยก็ต้องไปอยู่นะไปคิดว่าเราจะอยู่กับน้องชายอยู่น้องชายโอเคเนาะไปบ้านพี่ชายของน้องชายเนาะบ้านน้องชายนะจะไปถูกไว้เนี่ยไปถูกตรงตามวนหาแถวห้วยเปียนะครับป๋าดีใจไหมป๋าป๋าดีใจไหมที่ไปนอนไปพักคุณชลาป้าที่โดนทำไมมาอยู่นี่ครับก็มาอยู่กับลูกสาวไงเขาไล่กินนั่งเขาไล่มาไม่มีใครไล่มาอยู่กับเขาผู้ชายมาวานนี่เองก็จับลากเขาไว้หน้าบ้านครับมาวานเนี่ยตบประมาณผมก็หัวที่หัวตั้มอะไรเงี้ยแล้วก็ลากเขาไว้หน้าบ้านเห็นว่ามาวานเนี่ยนั่งอยู่นั่นครับแล้วตาจะไปอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวไปรู้ว่าผมอยู่กับน้องๆมันมันจะรับกันหรือเปล่าคิดว่ามันต้องรับมีเก็บเฉพาะใครๆมาส่งครับเนี่ยที่บ้านมันคิดว่าตำรวจรถตำรวจไปรับเขาไม่ให้อยู่บ้านก็เขาไม่ให้อยู่แล้วอ่ะเพราะคุณของเอาหมดแล้วใส่กุญแจหมดหน้าบ้านหลังบ้านอะไรเนี่ยใครไม่ให้อยู่ครับลูกเขยลูกเขยลูกเขยลูกสาวก็แล้วก็ไม่ให้พูดแล้วตกลงตาอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านพักคุณชลาเนาะไม่รู้กันเนี่ยมันแบบมันต้องลำบากลำบนด้วยลำบากคนจะลาเนี่ยป๋าเคยเป็นทหารมาไงครับเคยเป็นทหารอะไรฮะทหารเรือทหารเรือยศอะไรครับป๋าจ่าเอกจ่าเอกนะเคยออกรบอะไรไหมไม่เคยครับไม่เคยออกรบอะไรเลยคือก็เวียดนามไหมไม่เคยครับพอดีตอนที่เป็นมันเลิกแล้วสงครามเวียดนามสงครามไม่เกาหลีอะไรมันเลิกพอดีก็เลยไม่ได้ไปครับเกาหลีเวียดนามอะไรมันเลิกพอดีตอนนี้ป๋าอยู่ไหนครับเนี่ย79 79เนาะป๋ามีทั้งหมดกี่คนครับเนี่ย11คนชายกี่คนครับแต่ไม่ถ่ายเลยลูกกี่คนเนี่ยเหมือนจะ6คนครับหญิง5ครับแล้วมีกี่เมียครับ4 4เมียเลยนะครับทำไมก็อาจจะหล่อใครก็ไม่รู้กันนะป๋าไม่มีสมบัติให้ลูกใช่ไหมก็ลูกเขาถึงไล่ลูกเขาถึงไล่ป๋าออกมาติดต่อใครมาครับเนี่ยก็ไปใช้ก็ลืมติดต่อสถานการณ์ตั้งแต่ปีเท่าไหร่เนี่ยไม่เกี่ยวพื้นที่นำส่งรับรองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณเปิดหรือว่าแล้วแต่เจตนาของว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าอาจจะมีญาติพี่น้องมารับก็ได้นะนั่นแหละคุณแจ้งความเท็จไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากลุงทำนี่เราจะฝากฝั่งคนที่มีพี่พ่อมีแม่ผู้สูงอายุเงี้ยให้เลี้ยงดูไหมฮะหรือว่าไงก็กรณีนี้ก็มันก็น่าเห็นใจคุณลุงครับเพราะท่านเลี้ยงลูกมาไม่ค่อยจะได้คุณภาพมันก็